สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Stardew Valley กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและครั้งนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกาะขิงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเลิกงามยามดีนะคะในการอัปเกรดอาวุธนี่ซึ่งอาวุธที่เราจะอัปเกรดนั้นน่ะก็มี Galaxy Hammer แล้วก็ดาบนะคะ Galaxy Sword โอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนี่ก็คือ Galaxy Soul นี่แล้วก็มีพวกอัญมณีนะคะไปอัพสเตตัสต่างๆเราขอเอาไปหมดเลยแล้วกันนี่แล้วก็มีหินลุกนะคะเอาไปเสริมออปชั่นว้าวโอเคเราไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมเราไม่ได้ลืมอะไรนะคะเย้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะมีพวก Galaxy Soul หรือว่าสิ่งของมาอัปเกรดนะคะเราก็ต้องทำเควสของมิสเตอร์ฉี่นะคะในห้องวอลนัทพอไปถึงห้องวอลนัทของมิสเตอร์ฉี่นะคะให้เราเลือกชาเลนจ์ที่ไปลงเหมืองนะให้ครบ100ชั้นน่ะจากนั้นนะคะให้เราตามหาเจ้าสลามนะคะที่มีกาแล็กโซนั้นอยู่ในตัวโอเคแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้หาบันทึกผจญภัยนะคะเป็นอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้มาบริเวณนี้มาขุดบริเวณนี้จะต้องเป็นวอลนัทแน่เลยเพราะว่าเรานั้นยังไม่ได้วอลนัทครบเลยนะคะนี่เฮ้ยเราได้ไข่นกกระจอกเทศด้วยว้าวโอเคจากนี้เนี่ยเราก็เข้าไปในป่องภูเขาไปเลยแล้วก็มาทางลัดด้านนี้นะคะโอเคฟึบนี่วิธีการอัปเกรดนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีเจ้านี่นะคะซินเดอร์ฉันแล้วก็เป็นอัญมณีที่เสริมค่าพลังต่างๆเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าอัญมณีแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเสริมอะไรบ้างก็จะอยู่ในบันทึกผจญภัยนะคะเขาก็จะเขียนว่าน่าจะอ่านว่าโทปาสหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าตีแล้วเนี่ยก็จะได้ค่าป้องกันมานี่อันนี้ก็จะได้ค่าความเร็วอันนี้ก็คลิโอกาสติดคลิแล้วก็ค่าน็อกแบ็คน็อกแบ็คก็คือตีแล้วมอนก็จะเด้งตึกตึกตึกแล้วมันก็จะเด้งเหมือนเราใช้ค้อนอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นดาเมจนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของหินลุงในส่วนของหินลุงแล้วก็จะเป็นออปชันต่างๆนะคะเขาก็จะระบุไว้เลยว่าถ้าเราเนี่ยอัปเกรดนี่ในอาวุธของเราแล้วก็มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะซึ่งบัคคิลเลอร์เนี่ยเราได้แล้วเอาไว้ตีแมลงใช่ไหมส่วนแวมพิลิกเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สำหรับเราอะแต่ว่าเราอะอยากได้อันนี้มากเลยอะเพราะว่าถ้าเราได้สเตตัสนี้ใช่ไหมเราจะสามารถตีพวกมัมมี่แล้วก็ตายได้เลยไม่ต้องใช้แบบระเบิด เพื่อให้มันสลายอะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปย้อนดูว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันดรอปได้จากอะไรยังไงบ้างนะคะไปเลยเริ่มด้วยการกินสับปะรดก่อนหวานหวานเยอะๆจ้าเจอมอนแบบนี้นะคะให้เราใส่นัวไปเลยไม่ต้องกลัวนะถ้ากลัวตายแล้วก็ไม่ได้ของแน่ๆเลยเราต้องพกของไปกินเยอะๆนะคะแล้วก็สกิลการหนีของเราก็นั่นแหละไม่ต้องสู้นะถ้ามันเยอะเกินอ่ะนี่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาชั้นนี้นะคะชั้นนี้ก็จะเจอเจ้าอะไรนี่ Galaxy Soul ก็อยู่ในสลามนะคะเมื่อกี้เนี่ยเจ้า Galaxy Soul มันไม่อยู่ในสลามนะมันมีโอกาสดรอปจากมอนที่เราตีได้ด้วยนะมันไม่ได้มีอยู่แค่ในสลามแต่ว่านี่เนี่ยถ้ามันมีเราก็นี่จัดเลยตีขอนะได้มาแล้วโอเคนี่คือวิธีการได้รับ Galaxy Soul ของเรานะคะเมื่อเรารับเควสของมิเตชีด้วยการตะลุยเหมืองทะเลทรายให้ครบ100ชั้นมานะคะซึ่งไอ้เจ้ามอนในนี้ก็จะเปลี่ยนเลยนี่มันจะแบบดุร้ายกว่าเดิมดูจากเจ้ามังกรหลายตัวสิให้เราไม่ต้องสู้แล้วหนีเลยจ้าลงหลุมไปเลยจ้าจังหวะนี้ไม่รอแล้วนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็100ชั้นภารกิจของมิเตชีก็สำเร็จแล้วก็ยังได้ Galaxy Soul ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะการดรอป Galaxy Soul เนี่ยให้เรานั้นอะลงเหมืองในวันที่ดวงดีเท่านั้นนะวันที่ดวงไม่ดีก็โอกาสเจอก็มีนะแต่ไม่ได้เจอเยอะเราเริ่มต้นด้วยการอัปเกรดดาบ Galaxy Sword ก่อนอันนี้เราจะอัปเกรดเป็นอันนี้ไปนะคะเป็น Damage
นี่มันก็จะขึ้นนะตอนแรกเนี่ยมัน60ถึง80ใช่ไหมพอเราอัปเกรดอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งใช้อันเนี้ย10ก้อนนะแล้วก็จะอัปเกรดเลยโอเคอัปเกรดอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นดาเมจเหมือนเดิมเลยมาดูซิก็จะ72ถึง96นะถ้าเทียบกับคอแล้วก็77ถึง99ก็ใกล้เคียงนะทุกคนแต่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะอัดคลิเข้าไปนะแต่เปลี่ยนใจอ่ะเอาเป็นสายดาเมจล้วนๆดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคูณ20เลยนะอัปเกรดเลยจ้าอันนี้ก็จะได้มาแล้ว78ถึง104ใกล้เคียงคอแล้วแล้วคอเราก็จะอัปเกรดให้ไอ้พวกนี้นะคะมันสามารถอัปเกรดได้3เลยนะก็ขอเป็นดาเมจเหมือนเดิมนะเราขอเทียบนะนี่อันนี้108อันนี้ก็100อันนี้ดาเมจเท่ากันแล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้อัพอีกนะคะเหลืออีกครั้งนึงซึ่งเราอัพเลยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วโอ๊ยจะพอไหมน้องไอ้เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้คือดาเมจเยอะเยอะเยอะกว่าไอ้2อันนี้อีกนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้อัปเกรดนะคะ Galaxy Hammer ดาบเขี้ยวมังกรนะคะแล้วก็ Galaxy Sword ครบเรียบร้อยนะคะ 3/3 แล้วมันอัปเกรดไม่ได้อีกแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มระดับนะเป็นเอา Galaxy Sword มาปุ๊บเสร็จแล้วก้อนนึงก็เหลืออีกก้อนนึงงั้นก็เหลืออีกก้อนหนึ่งใช้3ก้อนนะโอ๊ยแต่ของเราจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาใหม่นี่เราได้เป็น Infinity Gavel โอ้โหตอนนี้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นเป็น120ถึง114ดาเมจแล้วเฮ้ยดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้หินซินเดอร์เราหมดเรียบร้อยแล้วหมดคือหมดเกลี้ยงเลยนะคะเราก็ตันเพียงเท่านี้แล้วมาลองใช้กันด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะเมื่อเราอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งแล้วโอ้ได้เฮ้ยแรงแรงคือได้อยู่นะทุกคนและขอไอตัวไฟนี่มาตรงนี้ก่อนได้เพชรมาโอ้สองทีเดียวนะประมาณ1แล้วก็2เหรออ่ะ1แล้วก็2หัวยางเอ้ยคือดีอ่ะปัดแค่ไม่กี่ทีก็ตัวก็แตกแล้วดีก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการอัปเกรดคอนอัปเกรดดาบนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังอัปเกรดดาบเป็น Infinity Blade ไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบเราไม่ครบนะเพราะว่าขาด Galaxy Soul แล้วก็ขาด Cinder นะคะวัตถุดิบเอาไปหลอมพวกดาบพวกคอนนะคะซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำภารกิจตามล่าหาวอลนัทให้ครบ130ชิ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่126นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะบาย